ครับปัญหาของสาวิชา .com อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือการย่อรูปวันนี้ผมเสนอวิธีการย่อรูปแบบง่ายๆนะฮะโดยมีข้อแม้ว่ารูปที่จะย่อนั้นนะครับเป็นการเตรียมตัดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือทำให้มีขนาด380พิกเซลอย่างเดียวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก่อนอื่นเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนที่ URL ด้านบนนะพิมพ์ http://school นะ schol.surin3.net/download นะ photo resize 380.exe ไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาก่อนจะถามเราว่าจะทำอย่างไรนะผมให้เซฟนะฮะเซฟไปไว้ที่หน้าจอการเซฟไปไว้ที่หน้าจอก็คือคลิก Desktop คลิก1ครั้งจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มเซฟปิดเบราว์เซอร์ไปเลยเราจะได้โปรแกรมที่ชื่อว่า Photo Resize 1โปรแกรมอยู่บนหน้าจอจากนั้นเราจะเตรียมรูปภาพไว้ในโฟลเดอร์หนึ่งนะครับผมสมมุติเป็นสาวิชาคลิกเข้าไปดูด้านในก็จะเห็นรูปที่เราเตรียมไว้แล้วนี่คือรูปที่เราเตรียมไว้การที่เราจะย่อรูปก็ทำได้ง่ายๆโดย drag ลากระบายรูปที่เราจะแปลงเรียบร้อยแล้วเราก็ลากเอามาวางไว้ใน photo resize โปรแกรมจะถามเราว่าจะให้รันไหมตอบรันก็จะได้หน้าต่าง terminal ขึ้นมาสักครู่หนึ่งตัวโปรแกรมจะเริ่มแปลงโปรแกรมที่ถูกแปลงจะถูกเปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมเป็นชื่อที่ตามด้วย380จะเห็นว่าบริเวณด้านล่างมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการเพิ่มรูปที่ถูกแปลงมาให้แล้วนะครับเวลาที่ใช้ในการแปลงก็จะมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของรูปแล้วก็จำนวนของรูปที่เราจะใช้นะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Enter 1ครั้งจะปิดโปรแกรมไปจะเห็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอเนี้ยเปลี่ยนเป็นดีเทลเพื่อจะได้มองเห็นนะว่าตอนนี้เราได้ไฟล์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกจำนวนหนึ่งนะโดยมีส่วนขยายเพิ่มเป็น380นะก็คือขนาดของไฟล์นั่นเองจำนวนของขนาดของไฟล์จะแตกต่างกันมากนะครับระหว่างไฟล์ที่ถูกแปลงแล้วนะตามด้วย380ก็คือจะมีขนาดแค่ 16K แตกต่างจากไฟล์ที่ยังไม่ได้ย่อขนาดนะซึ่งมีถึงประมาณ7เมกเป็นต้นไปแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราสามารถนำเอาไปใช้ในสาวิชาได้อย่างรวดเร็วมีขนาดเหมาะสมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ